วิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงวิโรจน์รับปากณัฐวุฒิเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงประสานมาได้ทุกเมื่อพร้อมให้ความร่วมมือยินดีต้อนรับทำงานเพื่อประชาชนวันที่21สิงหาคม2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและผ่านกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งถ้าไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่โดยหวังว่า141เสียงของพรรคเพื่อไทยจะยกมือให้ทั้งหมดส่วนพรรคก้าวไกลผมจะไปคุยเพื่อขอเขาอีกทางณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพรรคสองลุงต่อมานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความในเรื่องนี้ว่าสำหรับการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงนั้นเป็นความมุ่งมั่นที่อยู่ในหัวใจของผมอยู่แล้วพี่เต้นประสานผมมาได้ทุกเมื่อครับผมพร้อมร่วมมือกับพี่เต้นอย่างเต็มที่ยินดีที่จะได้ร่วมกันกับพี่เต้นนะครับยินดีต้อนรับครับพี่แล้วเรามาทำงานเพื่อประชาชนร่วมกันครับจับตาสุเทพเผชิญหน้าทักษิณในศาลฎีกาทนายเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วทนายเผยสุเทพพร้อมเจอทักษิณในศาลฎีกานัดฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์คดีโรงพักฉาว396แห่งเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วและแยกห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่21สิงหาคม2566นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของนายสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำอมอท.11ส่วน2565ที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพพร้อมพวกรวม6คนกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตตำรวจในวันที่22สิงหาคมว่าพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมศาลนัดเวลา10นาฬิกานายสุเทพจะเดินทางมาตามนัดฟังคำพิพากษาส่วนจำเลยคนอื่นจากการประสานก็ทราบว่าจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาทุกคนก็มีความพร้อมส่วนรายละเอียดก็คงได้หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นแต่หากผู้สื่อข่าวอยากถามอะไรก็ถามได้เมื่อถามถึงกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาวันเวลาตรงกับการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาที่ศาลฎีกาหากพบหน้ากันนายสวัสดิ์กล่าวว่าคงจะไม่มีอะไรเพราะนายสุเทพก้าวผ่านตรงนั้นมานานแล้วและเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เจอกันในศาลฎีกาเพราะคงแยกห้องพิจารณากันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ปปช.โจทยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถุนายน52ถึงวันที่18เมษายน56จำเลยที่1และที่2เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3ถึง4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา
ต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3 4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151157พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา10 12กับลงโทษจำเลยที่5 6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดสำหรับจำเลยที่1ถึง6ประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจตรีสัจจะโคตรฮิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท TCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์ชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยไม่ให้กระทบประชาชนวันที่21สิงหาคม2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มคนที่จะรวมตัวกันเนื่องจากวันพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้รัฐสภากทม.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนายชัดชาติกล่าวต่อว่าส่วนการเตรียมพร้อมกรณีที่อาจจะมีประชาชนมารอรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นพื้นที่สนามบินดอนเมืองอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ของกทมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยท่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นของกรมทางหลวงนายชัดชาติกล่าวอีกว่าสำหรับอีกหนึ่งจุดคือบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนั้นเป็นพื้นที่เฉพาะอาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ของหน่วยงานซึ่งอยู่นอกความดูแลของกทม.อย่างไรก็ตามจะให้ผู้อำนวยการเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมดูแลความเรียบร้อยไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาพรวม